เรื่องฝาวิหารชำรุดสมัยนั้นเชิงฝาวิหารชำรุดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกรอบเชิงฝาฝาผนังวิหารถูกฝนสาดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตแผงกันสาดฝาทำด้วยดินปนเท่ากับมูลโค